กลับมาให้กำลังใจกันต่อกับแม่รถครับที่ยอมเสียสละตับเพื่อยื้อชีวิตให้ลูกตัวเองรอดแต่กลับเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นกับร่างกายของแม่รถเองชีวิตของแม่ผู้เสียสละผู้นี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อได้เลยครับแล้วมีอาการยังไงมันเจ็บแสบปวดคันอะไรไหมฮะค่ะแสบคันแล้วก็มันผิวหนังมันจะแห้งๆอะค่ะอ๋อแล้วมันก็เลยเกิดอย่างนี้หมดเลยอุ้ยแล้วหนูทำไงล่ะหมอผิวหนังก็บอกว่าเป็นโรคผิวหนังอักเสบธรรมดาอ๋อไม่มีอะไรใช่ค่ะแล้วยังไงอะมันไม่หายสิใช่ไหมใช่ค่ะไม่หายโอ้แล้วทีนี้หมอก็เลยขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหมอก็เลยบอกว่าเป็นมะเร็งค่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนาะตกลงก็คือเขาเป็นตรงไหนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ๋อก็คือตามน้ำเหลืองต่างๆทั้งตัวใช่ก็แปลว่าเป็นทั้งตัวอย่างนี้หรอค่ะเป็นทั้งตัวเลยพอได้ยินหนูน้ำตาไหลหนูคิดอะไรไม่ออกเลยตอนแรกแล้วคิดอะไรบ้างล่ะครับคิดไปต่างๆว่าเราต้องไม่รอดแน่ไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดสามีพอได้ยินก็รู้เหมือนกันใช่ไหมครับตอนแรกก็ถามว่าตรวจเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบครับทำไมไม่ตอบพูดไม่ออกค่ะหนูเหมือนคนไม่มีไม่เขาเรียกว่าแล้วมันมึนไม่มีกระจิตกระใจมันมืดไปหมดมันมึนไปหมดแล้วนะใช่มันงงไปหมดอ่ะมันไม่อะไรเลยนะทำไมถึงเป็นหมอบอกไหมล่ะหมอน่าจะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราตอนที่เอาตับให้ลูกแล้วมันก็ขึ้นมาเองอ๋อเป็นผลจากตรงนี้ด้วยหนูบอกกับสามียังไงอะไรไหมตอนนั้นก็บอกกับเขาว่าถ้าหนูไม่หายหนูก็ฝากลูกกับเขาด้วยนะแต่เขาพูดอย่างนี้เลยเหรอครับเอาสามีขึ้นมาหน่อยดีกว่ามาให้พลังใจคนนี้หน่อยว่าตอนนี้ที่ครูอยู่กำลังรักษาอยู่นะเอามามาลูกนะอ๋อกอดเลยนะอยากจะให้กำลังใจอะไรภรรยาคนนี้อยากให้กำลังใจรถไม่ต้องห่วงแล้วมันก็รักษาหายเองหมอเก่งทุกวันนี้นี่ไปอย่าอยู่ข้างตลอดไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปไหนนะก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันยอมเปลี่ยนนิสัยเพื่อเราเพื่อลูกดูแลเรากับลูกก็จะรักษาตัวเองให้หายแล้วจะได้มาอยู่ด้วยกันค่ะนะเห็นหน้าลูกแล้วเป็นยังไงบ้างแม่รถลูกเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้รถต่อสู้ค่ะแม่รักหนูมากๆนะคะหนูก็รักแม่รถมากโอ้ดูสิชื่นใจนะเพราะมีกำลังใจดีๆอย่างน้องก้าวนี่แหละครับที่ทำให้แม่รถพร้อมที่จะสู้กับโรคหลายเพื่อได้อยู่มีความสุขกับครอบครัวแบบนี้ตลอดไปเอาตอนนี้สรุปอาการของน้องก้าวหน่อยเนาะเรื่องอากาศเปลี่ยนมีผลต่อเขาไหมครับมีค่ะโอ้จะเป็นอะไรล่ะเป็นไข้ค่ะอ๋อจะเป็นไข้แปลว่าเป็นไข้ง่ายเหรอคุณพ่อครับไม่สบายอ้วกอย่างนี้ครับถ้าอากาศเปลี่ยนก็จะเป็นงี้เหรอครับอ๋อก็ต้องดูแลตามอาการงี้เหรอฮะใช่ค่ะอ๋ออ้าวแล้วต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษอีกไหมฮะเรื่องความสะอาดค่ะอันดับหนึ่งเลยเรื่องการอยู่การกินของเขาเกี่ยวกับอาหารเหรอฮะครับใช่ความสะอาดต้องดูแลเลยโอ้นี่ต้องระวังอีกมากเลยเห็นบอกว่าเรื่องการติดเชื้อก็ต้องระวังอย่างเข้มข้นเลยใช่ค่ะคือถ้าเขาไปเล่นกับเด็กปกติทั่วไปแล้วเขากลับมาถึงบ้านถ้าไม่ทําความสะอาดร่างกายให้เขาตอนกลางคืนก็คือเป็นไข้เลยโอ้โหนี่ขนาดเฉพาะผิวหนังอย่างเดียวเนาะอ๋อถ้ามีแผลมีอะไรต้องระวังมากเลยสิครับค่ะมันจะหายช้าหายช้าก็เรื่องนึงแต่ว่าติดเชื้ออะไรงี้ได้ด้วยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะโอ้ก็ยังต้องเฝ้าระวังมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากินยาอะไรนะกดภูมิคุ้มกันค่ะอันนี้ต้องตลอดชีวิตเลยกินไปตลอดชีวิตเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลูกกลับมาแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องตรวจที่กรุงเทพเดือนนึงแล้วแต่ตามอาการของเขาถ้าอาการเขาไม่ดีหมอก็จะนัดเดือนละ1ครั้งถ้าอาการดีก็2เดือน1ครั้งค่ะอันนี้คือเรื่องของลูกนะแต่ของแม่ก็พอจะดีขึ้นแต่บอกว่าแรงเริงมันไม่มีเลยหรอกคือไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนค่ะคือจะอุ้มลูกทีเนี่ยก็อุ้มไม่ได้ไม่ค่อยไหวเหมือนแต่ก่อนอ๋อตอนนี้หนูต้องรักษายังไงล่ะฉายแสงอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะแล้วฉายแสงไปตรงที่ตรงไหนนะทั้งตัวเลยค่ะโอ้ทั้งตัวเลยโดนแดดไม่ได้
เรากลับมาพักอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีอาการปวดหัวอาเจียนบ้างทุกครั้งที่ไปฉายแสงมาเหรอใช่ค่ะอ๋อมันจะปวดหัวแล้วหมอบอกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรครับก็จากการเกิดจากการรับรังสีของเรามันก็คงจะสู้กันอยู่นะค่ะแต่ตอนนี้ก็หลักๆลูกชายคนโตอยู่กับใครแล้วฮะอยู่กับปู่กับย่าอ๋อปู่กับย่าก็อยู่บ้านนึงอย่างนี้แหละฮะค่ะอ๋อแล้วตอนนี้น้องก้าวก็มาอยู่กับพ่อใช่อ๋อคนละหลังกันอยู่ใช่ค่ะไปมาแต่หนูก็อยู่กรุงเทพใช่ตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพอ๋อนี่ก็คือว่าประเด็นก็หนูมันอยู่กับลูกเลยไม่ได้อยู่ค่ะทำไมต้องดูแลเฝ้าระวังรักษาที่กรุงเทพถี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลรับรังสีอาทิตย์นึงต้องไป2ครั้งติดต่อกันเอ้าหนูก็ไม่ได้อยู่กับลูกเลยไม่ได้อยู่ค่ะแปลว่าเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จลูกก็อาจจะกลับไปอยู่ที่ลูกมีนัดหาหมออีกพรุ่งนี้หาหมอเสร็จแล้วก็กลับอ๋อหมายความว่าได้เจอก็ตอนที่ต่างคนต่างมาหาหมอกันนะสิใช่ค่ะโอ้โหหนูก็เฝ้ารอว่าลูกจะมาเมื่อไหร่อ่ะสิใช่ค่ะถามว่าแม่คิดถึงไหมก็คิดถึงอยากกอดอยากหอมแต่ว่าแม่ก็ต้องอดทนเพื่อที่จะรักษาให้ตัวเองหายเราจะได้อยู่กับเขานานๆนะนี่คือเป้าหมายของคุณแม่นะที่จะทำนะต้องอดทนลึกๆจริงๆแล้วคุณแม่คิดยังไงล่ะรู้สึกยังไงทำไมมันต้องมาเกิดกับเราทั้งที่คนอื่นเขาก็ให้ตับเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรทำไมเราถึงมาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะคิดตอนนี้มันดีขึ้นบ้างไหมครับผื่นดีขึ้นค่ะแต่ว่าเชื้อยังมีอยู่เนื่องเพราะตอนนี้มันผิวพรรณมันเนียนหมดเลยนะฮะที่ผิวตรงนี้เมื่อก่อนเป็นตุ่มอย่างที่เราเห็นภาพนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะหนูต้องมีกำลังใจนะทุกคนส่งกำลังใจให้หนูลูกหนูส่งกำลังใจให้นะทีนี้เรื่องความเป็นอยู่รวมๆนะก็ข้าวของที่มหาธนาคารที่บ้านคุณพ่อก็ที่นอนก็ไม่ดีเหรอครับครับแล้วนอนกันยังไงกับพื้นอย่างนี้แหละครับที่นอนปิกนิกครับที่นอนปิกนิกห้องเฮิ่งกว้างขวางพอได้ใช่ไหมฮะก็พอได้อยู่ครับพอได้แต่ว่านอนง่ายๆกันไปก่อนเขาก็ต้องมีทานยาต้องแช่ยาในตู้เย็นอะไรงี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วตู้เย็นมีไหมครับก็มีตู้เย็นเก่าอีกหนึ่งเครื่องแล้วมันยังเย็นไหมฮะมันพังโอ้มันพังอีกแล้วแล้วยาที่จะแช่จะไปทำไงล่ะครับก็ไปแช่บ้านตาอ๋อต้องไปบ้านคุณตาอีกจะไปใช้ทีก็ไปหยิบมาทีอย่างนี้นะค่ะอ๋อนี่ต่อสู้หลายเรื่องเลยเนาะเห็นบอกว่าคุณแม่เวลาจะดูแลตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยรายได้มันน้อยถ้าเลือกได้ก็ไปซื้อของให้ลูกก่อนอย่างนี้เหรอใช่ค่ะตัวเองต้องดื่มน้ำยังไงนะครับดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นพวกอะไรล่ะคุณแม่ก็น้ำผักผลไม้น้ำผักผลไม้นมอะไรอะไรพวกนี้อันนี้คือหมอแนะนำค่ะแต่ไม่ได้ดื่มอย่างนี้หรอกไม่ค่ะเงินทองมันไม่มีเอาไปซื้อให้ลูกกินดีกว่าลูกเขาทานนมประเภทไหนได้ไม่ได้ล่ะฮะนมเขากินนมวัวไม่ได้ครับนมวัวไม่ได้นมถั่วเหลืองครับเอาได้แต่นมถั่วเหลืองครับแต่ถ้ามีเงินเลือกได้ก็ไปซื้อนมถั่วเหลืองให้ลูกค่ะแล้วหนูไม่เป็นไรหรอหนูไม่กินก็ได้ค่ะแต่ร่างกายคุณก็ไม่แข็งแรงเร็วเท่าที่ควรใช่ไหมดูสิอดทนหลายเรื่องมากนะหนูสู้มากนะหนูสู้ทุกอย่างเลยเห็นบอกอยากได้กระโปรงก็ไม่ได้อย่างนี้เหรอฮะเขาชอบโพนี่อ๋อชอบโพนี่แล้วเวลาลูกอยากได้แล้วไม่ซื้อให้ไม่ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแม่ซื้อให้นะโอ้เอาบอกลูกเลยครับบอกลูกเลยน้องก้าวหนูอยากได้อะไรคะอยากได้โพนี่อ๋อแล้วแม่มีตังเก็บเงินได้แม่ซื้อให้นะรักแม่ไหมคะรักรักแค่ไหนคะเยอะแล้วเมื่อไหร่จะซื้อได้ล่ะคุณแม่ไม่รู้เนาะเรื่องที่มันแบบเป็นความจริงอ่ะแล้วก็บางทีนี่มันไม่ได้อะมันก็คืออย่างนี้นะฮะเอาทีนี้หนูก็ไม่สบายด้วยการงานนี่หรือจะไปถ่ายรูปเสื้อผ้านี่มันก็ลืมไปเลยไม่โดนแดดก็ไม่ได้อะใช่ไหมจะไปทำอะไรออกแรงก็ไม่ได้ค่ะแปลว่าถ้าเกิดมีรายได้อย่างเดียวก็คือเรื่องเสื้อผ้าที่หนูจะโพสต์ขายใช่ไหมค่ะลืมไม่ได้เลยสิตอนนี้รายได้ก็ไม่มีจะไปเอาเสื้อผ้าที่ไหนใช่ไหมค่ะโอ้โหหนูอยากจะบอกกับตัวเองไหมหนูสู้กันหลายเรื่องมากเลยอ่ะก็ขอบคุณตัวเองที่อดทนมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วจะอดทนแล้วก็เข้มแข็งต่อไปค่ะช่วงหน้าทางรายการจะปันสุขอะไรให้กับคุณแม่ที่เข้มแข็งคนนี้ได้บ้างห้ามพลาดครับเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับมาฟองอยู่แผ่นอยู่หลากหลายมากมายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยหนูอยากจะบอกอะไรกับลูกกับสามีบอกเลยค่ะต่อไปเราจะได้มีรายได้แล้วนะเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนใครแล้ว